ก็เล่นเรื่อยเรื่อยก็โยนเรื่อยโยนเรื่อยเพราะคนเก่าเขาทำผลงานไม่ค่อยดีใช่ไหมเราก็เลยสบายอะไรอะไรครับเลยคนที่เราชื่ออะไรมีจริงไหมสวยสวยสวยลูกเราครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเบคติดโมวันนี้อยู่กับผมนะครับรีมิกนะครับอยู่กับน้องมุกนะคะก็ปกติเนี่ยมิกจะอยู่กับเจมสองคนวันนี้เจมไม่อยู่เพราะว่ามันป่วยงงเลยพี่ก้นงงเลยมันป่วยตายอยู่เออปกติมันไม่ป่วยนะนี่มันอดทนมองแสงไม่ได้เออตามันเจ็บก็เลยมีคิดว่ามันเป็นคนเล็กแบบไม่สามารถป่วยอะเหนื่อยก็แค่ชัดแบบแล้วก็ตื่นขึ้นมาดีดต่อมันป่วยได้เทอร์มินาเตอร์มันป่วยได้นอนอยู่แล้วสบายสบายมันจะอู้แน่ๆเลยวันนี้มีถ่ายคลิปนะมันต่อยตาเลยเปล่ามันกลัวไงเพราะแต่ละคลิปก็ลำบากต่อยตาตัวเองเออแต่ละคลิปลำบากทั้งนั้นแต่วันนี้เราไม่ใช่นะมิกกับเราเปลี่ยนธีมนะครับเราไม่มาเราเปลี่ยนธีมบ้างเพราะว่าเห็นแกล้งกันมาเยอะแล้วก็วันนี้มีน้องมุกมาคอยช่วยด้วยเดี๋ยวนี้เรามีสมาชิกใหม่เยอะแล้วแฟนคลับเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักว่าเขาไม่ค่อยถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอนิสัยเป็นยังไงควรธีมไหมหรือนิสัยเรียบร้อยหรือเงียบอะไรเงี้ยจะพามารู้จักมากขึ้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญมา2คนนะครับผมเป็นสมาชิกใหม่เลยทั้ง2คนเดี๋ยวเราเชิญทั้งสองคนมาก่อนเขารอนานแล้วเชิญเชิญมาน้องตีกับไปครับก็เดี๋ยวอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยว่าเราเป็นใครอายุเท่าไรเล่นตำแหน่งอะไรตัวอย่างน้องตีก่อนเลยสวัสดีครับผมตีนะครับชื่อในเกมชื่อน้องตีนะครับตีนี่17ใช่ใช่ครับอายุ17เล่นตำแหน่งตอนนี้เล่นตำแหน่งแล้วเนี่ยเล่นอะไรได้บ้างก็ได้อ่ะเล่นได้หมดตอนนี้เล่นได้หมดเล่นข้างแล้วกันตอนนี้เล่นข้างครับข้างไหนก็ได้ข้างบนข้างล่างไปสวัสดีครับชื่อไปนะครับชื่อในเกมไบเปอร์ครับในตำแหน่งดักเลย์อะไรอายุ24ครับทำไมถึงชื่อในเกมว่าน้องตีไม่มีชื่ออื่นแล้วคิดเออทำไมเป็นน้องตีไม่รู้ตั้งไรก็ตั้งน้องตีไปเลยถ้ามึงอายุ40อ่ะน้องตีมึงเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่ออีกเหรอเปลี่ยนชื่อเป็นลุงตี25พี่ตี80ตาตีตาตีแล้วไปอ่ะทำไมชื่อว่าจูออนมั้งแต่ก่อนเขาให้ส่งชื่อแล้วแต่ว่าคิดไม่ทันไม่รู้ชื่ออะไรและชื่อเก่าคือโอออนเนี่ยแต่ว่าเขาดังอะโอออนอะรู้จักปะเนี่ยแล้วอะก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อแต่ไม่รู้ชื่ออะไรก็รีบส่งชื่อแล้วเอาชื่อนี้ไปเลยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นไบเปอร์ก็เกียร์เสิร์ตไม่ชอบชื่อนี้แบบชื่อมันไม่เป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวใช่ออกจากกลัวก็ดีๆนะทีมความจะได้กลัวเราทีมเรากลัวด้วยไงกลัวจริงๆด้วยคำถามต่อไปเลยมาเบคอนได้ยังไงก่อนมาเบคอนนี่มาจากทีมอะไรนะมาจาก AQ ก่อน AQ เบิร์กพอยต์ก่อนไปเบิร์กพอยต์บูฮิตมึงนี่ไปหลายทีมไม่ได้แล้วต่อไปจะไปทีมไหนอีกอยู่กับเรายาวๆก็ได้แล้วมาเบคอนได้ยังไงมาได้ยังไงโค้ดเอกทั้งมาชวนเจอเขาดีโค้ดเอกเลสลูบี้ใช่ครับเราไปมาได้ไงพี่เอกเลสลูบี้ชวนมาพี่เอกขยันชวนจังวะขยันชวนก็ชวนมาเทสเขาทักไปชวนแล้วก็คือตกลงมาเลยเหรอความรู้สึกของตีกับไปเนี่ยก่อนเข้าเบคอนกับหลังเข้าเบคอนต่างกันไหมเวลาเรามองทีมเนี้ยต่างกันไหมถ้าตีกันไหมตอนแรกเนี่ยเราอยากเข้าเบคอนไหมตอนที่ชวนไปอ่ะอยากเข้าเบคอนไหมตอนที่ชวนไปไม่อยากไม่อยากเกียดเพราะว่าแต่จริงๆที่มันไม่อยากมาเพราะว่ามันขี้เกียจแข่งจะเรียนโค้ชเอกก็บอกว่าเฮ้ยจะเรียนไปทำไมวะเล่นเกมดีกว่าเด็กก็ใช่หรอเอาหรอครับเนี่ยมันก็เลยมาอะไรวะน้าใช่ไหมเขาบอกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องให้เขาเยอะก็ได้ทำไปงานตีตอนเนี้ยดีมากเล่นฮีโร่ได้ทั้งหลากหลายและแถมเล่นได้สองเลนอีกแล้วไปอ่ะก็ต่างนะแบบว่าเป็นทีมดังด้วยไงแบบคนติดตามเยอะอะไรก็กดดันอยู่กดดันไปคำถามที่พวกนี้ไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกสนิทกับใครที่สุดในเบคอนเอาไปก่อนห้ามตอบทุกคนนะไม่มีใครอยากรู้เหมือนกันของคนเดียวคนเดียวเออมันต้องมีคนเดียวสนิทเลยแบบตอนนี้เลยนะแม่บ้านก็ได้ใครก็ได้แม่บ้านสนิทสุดก็เต๋าเต๋าครับเต๋าเต๋าเคยอยู่ทีมเดียวกันทีมเก่าทีมเดียวกันเกมอื่นแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันก็แล้วตีล่ะสนิทกับใครมากที่สุดนี่กับใครในเบคอนสนิทกับทุกคนครับสนิทกับทุกคนขอเ
เดียวคนเดียวไอ้ไอ้ฟังไอ้กล้องฟังสนิทกับใครที่สุดไม่เอาทุกคนนะมึงก็ตอบทุกคนนะมึงตอบเนี่ยใครมากที่สุดมากที่สุดเลยกับพี่เกณฑ์ละกันกับเกณฑ์เกษตรนอนด้วยกันอ๋อนอนด้วยกันแล้วไปนอนกับใครอ่ะนอนกับพี่มอสแสดงว่าต้องมีเรื่องเมานะถ้าสนิทกันอ่ะเดี๋ยวให้ไปก่อนเลยมีอะไรเมาพี่มอสมีมีไหนไหนพี่มอสกดดันมากเลยแต่คือผมมีความสามารถพิเศษไงแบบผมนอนได้ไงปกติเลยดังขนาดไหนอยากรู้เสียงเป็นไงเหรอไหนเทสดิไหนลองเทสดิว่ามอสทำยังไงไหนลองดิเสียงดังแค่นี้เหรอโอ้ดังมากดังขนาดไหนไหนอยากรู้เสียงไม่เท่าพี่มอสไงพี่มอสทำให้มันเท่า คนอื่นจะได้รู้ทำให้มันเท่าคือพลังพี่มอสเยอะไงทำให้มันรู้ทำให้รู้อ่ะอย่างเงี้ยแล้วตีอ่ะตีอยู่กับเกตมีอะไรที่เกตเนี่ยหน้าเมาไหมมีอะไรผมส่วนใหญ่ผมหลับก่อนอ๋อก่อนหลับบ้างก่อนหลับทำอะไรกันบ้างไม่ก่อนหลับมันเผื่อมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยกดแรงอ่าใช่ใช่หมายถึงกดแรงผู้ชาย2ต่อ2อยู่ในห้องอ่ะจะทำอะไรกดเกมใช่ไหมพี่เกดชอบละเมอแบบตื่นขึ้นมาคุยชวนคุยอะไรเงี้ยละเมอมันชวนคุยอ้าวจริงเหรอใช่เอ้ยแต่ผมเจอพี่เกดผมเคยเจอพี่ละเมอบิ๊กอยู่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมาขโมยของในตู้เย็นกินละทำไมอันนี้เต๋าเนี่ยผมซื้อไอติมมาผมไปซื้อไอติมมานะผมซื้อไว้เยอะเลยกะว่าจะเอาไว้กินแบบวันแข่งด้วยเออเพราะเราเครียดอะของหมามันสำคัญมากใช่ใช่สุดท้ายหมดเลยกินหมดหรอกินหมดเลยใครกินหมดเลยผมซื้อมา5แท่งว่าผมกินไป2แท่งเองชูออนหรือเปล่าชื่อชูออนเก่าว่าเป็นผมลงมาว่าหาแล้วอะแล้วจับได้ไหมเออจับตัวคนร้ายได้ไหมคงเขาบอกเต๋าผมไม่รู้ใช่เปล่าคุณฝันปะเนี่ยทุกวันนี้ยังจับไม่ได้เลยว่าใครเอาไอติมของตีที่ตอนนี้มันก็จับไม่ได้ยังแล้วได้แก้แค้นคืนบ้างไหมไม่เอาผมไม่กินของคนอื่นโอ้ยคนดีของคนดีแง่ถ้าเพื่อนในแคมป์ได้ยินปุ๊บมันก็กินของมึงทั้งวันแล้วมึงไม่เอาคืนสวยก็กดดันนะครับกดดันนิดหน่อยคือเต็มที่เนาะใช่ๆคือเราทำเต็มที่ก็พอแล้วก็คือเราก็อยากได้ผลงานที่มันดีแล้วตีเรากดดันบ้างมั้ยเพราะว่าเราได้เปลี่ยนเลนมาด้วยจริงผมก็ไม่ค่อยกดดันก็เล่นเรื่อยก็โยนเรื่อยๆโยนเรื่อยๆแล้วคนเก่าเขาทำผลงานมันไม่ค่อยดีใช่มั้ยเราก็เลยดีกว่าอะไรครับเลยคนที่เราชื่ออะไรรีมิกอ่ะโอเคแล้วตีเนี่ยมีโอกาสจะได้เล่นแคลรี่ในแข่งมั้ยต้องรอติดตามกันเพราะว่าไม่ลงเหมือนกันอยู่ที่แผนเพราะว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าถ้าไปลงตีก็อาจจะเป็นแคลรี่แคปตอนนี้มิกจะมีเกมมาให้เล่นว่าเราเนี่ยเข้าใจเกมของ RV เนี่ยมากแค่ไหนเป็นเกมที่มิกกับเจมเคยเล่นกันมาก่อนเกมเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบใช้หูฟังเดี๋ยวมาลองดูกันเป็นเกมที่มีชื่อว่าทายเสียงฮีโร่นะมิกเจมตอนที่เล่นไว้อ่ะก็ถือว่าเข้าใจเกมจัดๆเลยแต่ที่อยากรู้ว่านักแข่งสมัยนี้เนี่ยไหวพริบมันจะดีเหมือนนักแข่งรุ่นก่อนหรือเปล่าOnly sharp blades finish the job. You shall be. ต้องเป็นแอซินแน่นอนใช่ไหมใกล้แล้วต้องเป็นแอซินแน่นอนอันนี้ไม่ใช่ไอริเป็นตัวผู้หญิงอันนี้แอซินตัวผู้หญิงชื่ออะไรวะจำพี่ไม่ได้ไม่เคยเห็นพี่เลยจำชื่อไม่ได้เลยไอริอ่ะถามไปเราไปมันชื่ออะไรวะที่มันแอติแล้วคาไอรีเรียคูดาวบัตเตอร์ไฟล์บัตเตอร์ไฟล์นาคอสโอเมนไปมาดัมแอนเน็ตทิกซี่เหรอตอบไงมันเรียกเลี้ยงสัตว์มาต้องรีบตอบไม่ผมตอบก่อนแล้วนะผมตอบเลยตอบเลยอลิสจบแล้วอะไรวะเนี่ยวิกเตอร์ไปยามตีโอเมนโอ้ตอนแรกจะต่อเลยวะ I live to fight อะไรอ่ะผมว่ามันตัวแข็งๆอ่ะไอ้รีบนึกก่อนผ่านนึกก่อนเฮ้ยตัวอะไรวะ
มอตอสไหมเป็นซับด้วยมาเอาทูไปทำจริงอ่ะไวกิ้งวิกเตอร์เตอร์ทั้งมันชอบนะเนี่ยดูแล้วชอบดูแล้ววะมันมีดาบเนี่ยเลยทั้งวันมีดาบแล้วเกมนี้ต้องมีดาบเต็มไปหมดเสียงดาบไงกาตีก่อนนะนาคอสซิวเฮ้ยดูแล้วเจ๊ชอบเล่นไงไม่คุ้นเลยคาร่าเฮ้ยนี่จะพูดไม่มีอันนี้ซิลูเมียรามีเชมิล่าเทลเทลlooks behind every corner ยากอะไรนะไม่รู้อะไรเลยตัวนี้ไอริยากๆสีเขียวมีหน้าเดียวมีหน้าให้มีตัวเดียวด้วยเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นไงทุกคนชอบไหมครับสำหรับน้องไปแล้วก็น้องตีถ้าคลิปหน้าอยากรู้อยากให้เราแนะนำใครอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวไปกินข้าวไปยังเอาละครับผมสำหรับผู้โชคดีนะครับที่ได้ของรางวัลที่เป็นเสื้อนะครับผมนี่ก็จะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมแจกเสื้อนะครับผมก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5คนด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้นะครับผมก็รอกิจกรรมหน้าครับเราจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยครับที่เพจ Bacon Time นะครับผมวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ